ตึงรู้ไหมคะว่าเราจะทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเกี่ยงหน้าคนใช่แล้วมุกมันกระดาษเอาไว้ให้แพะกินแล้วมันก็คือตริงกระถางค่ะอันนี้นะคะเป็นกระถางสังกะสีวินเทจนะคะไซส์นี้เราจะล้วงให้ดูว่าเขาแถมอะไรมาตริงมันอยู่ในนี้คือเราซื้อเป็นพร็อพใหม่นะคะเราซื้อมาทั้งหมด4ใบแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเราจะหยิบอะไรมาใส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูไหมเราใส่เนี่ยเป็นกระถางดูค่ะพอได้แล้วปุ๊บเนี่ยวางเก๋ๆได้เลยนะคะใบเดียว2ใบอะไรเงี้ยได้หมดนอนก็ได้แบบนี้นอนแบบนี้เราจะตั้งมันขึ้นเลยใบนะคะพร็อพนี้นะเราเพิ่งทำเมื่อคืนเองอยากเห็นไหมตามเลยว่าพริ้งอันนี้คือโคมไฟ DIY ของเรานะคะเป็นไงคะเราก็ตกแต่งบ้านแบบนี้เราได้ท่อนไม้กิ่งไม้ผมก็ทำห้อยติดไฟแล้วก็มาตกแต่งก็เป็นโคมไฟ DIY สไตล์เราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เราบอกว่าเราไปเดินหาซื้อพร็อพมาเราเจออันหนึ่งเราชอบมากทรงมันพังจริงนี่อันนี้ก็คือเป็นแจกันตรงนี้เราชอบมากเลยมันเหมือนคอนโทรลนั้นใส่น้ำได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เมื่อวานเราคิดว่าจะใส่กับอะไรดีเราลองใส่แค่นี้เป็นใกล้ๆเก๋ดีนะคะตัวก้านนี้เราก็ชอบเหมือนแบบปะการังเลยแล้วก็มาตกแต่งเราก็ได้ชั้นตัวนี้มาด้วยชั้นตัวนี้เนี่ยเอาไปไหนก็ได้เป็นท็อปเนี่ยเราวางของวางแก้ววางแจกันวางอะไรเงี้ยมีที่เหลือเราก็ตกแต่งเนี่ยไม่ที่อยู่ในไหนก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็สวยอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเรามีท็อปพวกนี้มาเราก็มาแต่งบ้านได้พอเราแต่งบ้านบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีบ้านที่สวยไปเรื่อยๆตัวนี้นี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นที่วางของเป็นทรงบ้านนะคะมีชั้นวางแล้วก็ดิสเพลย์เป็นแบบนี้มีกล้องมีโพลารอยด์มีของเนี่ยแล้วมาวางอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็เก๋อีกมุมนึงมีเชิงเทียนอะไรเงี้ยบ้านเราอุ่นไปเรื่อยๆนะคะบ้านเราเองเราก็จัดปรับอะไรให้มันเข้ากับบ้านเราถ่ายภาพจัดบ้านจักรยานงานช่างคืองานของเราค่ะก็คร่าวๆนะเราจัดทุกวันปรับทุกวันโต๊ะเราก็ปรับทุกวันเหมือนกันนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ตามมาดูต่อว่าเราจะพาไปซื้อท็อปอะไรพาวานไว้สำหรับทางวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย